เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Megalopolis นครราอาเพศครับเรื่องราวของซีซ่านักออกแบบอัจฉริยะที่กำลังดำเนินการสร้างเมกาโลโพลิสเมืองสุดล้ำที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อความเท่าเทียมและอนาคตที่ดีกว่าของชาวเมืองนิวโรมทว่าการกระทำของเขาดันไปขัดขาซิเซโรผู้นำที่ถือครองอำนาจจากโลกเก่าความขัดแย้งนี้ก่อตัวขึ้นนำไปสู่เกมชิงอำนาจที่มีอนาคตของประเทศและประชาชนเป็นเดิมพันและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปซีซ่าจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามในเมกาโลโพลิสนครราอาเพศครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มนะครับมงคลเมเจอร์ที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของเมกาโลโพลิสนครราอาเพศในครั้งนี้ครับโอเคครับเราจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันนะครับก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่านี่คืองานเรื่องล่าสุดของผู้กำกับระดับตำนานอย่างฟรานซิสฟอร์ดคอปเปล่านะครับผู้กำกับหนังอย่างไตรภาคGodfather แล้วก็ Apocalypse Now นะครับซึ่งสารภาพตามตรงครับผมไม่เคยดูครับผมเคยดู Godfather บางฉากบางซีนนะตอนที่ผมเรียนฟิล์มแต่ว่าไม่เคยดูแบบทั้งเรื่องเลยอ่ะผมเนี่ยก็เลยจะรีวิวหนังเรื่องนี้ในแง่มุมของคนที่ไม่ใช่แฟนคลับของFrancis Ford Coppola นะครับซึ่งต้องบอกกันว่าที่เลือกเรื่องนี้เพราะว่าจากตัวอย่างแล้วจากคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยมันน่าดูมากครับมันเป็นหนังที่ดูแบบเป็นไซไฟล้ำๆอะไรอย่างงี้ส่วนตัวผมดูหนังอาร์ตได้อยู่แล้วครับไม่ติดปัญหาอะไรนะครับแต่หนังเรื่องนี้แม่งก็สร้างปัญหาให้ผมอยู่ดีนะครับโอเคครับเราจะมาพูดถึงรีวิวหนังกันดีกว่านะครับมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนนะครับนี่คือรีวิวหนังไม่กี่เรื่องในช่วงหลังที่ผมใช้สคริปต์นะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับอย่างแรกที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของงานภาพนะครับมันมีความหวือหวาสไตล์จัดจ้านแบบอู้ล้ำมากๆมีการใช้เรื่องของ Golden Ratio ในการอธิบายฉากต่างๆมีการใช้การ Split Screen ในการเล่าเรื่องโอ้โหแม่งล้ำมากในหลายอย่างแต่ว่านะครับมันมีปัญหาอยู่นะครับความล้ำความจัดความเกินไปของมันเนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบนะครับอย่างต่อมาครับดนตรีประกอบดีทุกเพลงครับไม่ว่าจะเป็นแอมเบียนต์ก็ดีดนตรีที่เป็นเพลงเลยก็ดีทุกเพลงดีหมดครับแล้วหนังเนี่ยมันมีการเซตอัพโลกของมันนะครับอันนี้ผมก็ชอบนะโวเซตอัพของหนังมันจะเซตอัพเป็นเหมือนแบบโลกอนาคตเป็นโลกอีโลกนึงเลยมีความเป็นแฟนตาซีก็คือหนังเนี่ยครับมันจะเล่าอยู่ในประเทศนึงเป็นประเทศที่ชื่อว่านิวโรมซึ่งมันมีการยั่วล้อกับประวัติศาสตร์กรุงโรมอ่ะก่อนกรุงโรมแตกอะไรเงี้ยมีการยั่วล้อกับตรงนั้นครับในการสร้างโลกอันนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจดีครับและด้วยความที่อย่างที่บอกว่าตัวโวเซตอัพของมันเนี่ยมีความแบบเอ้ยเป็นนิวโรมอ่ะเป็นโรมันบัตนิวอ่ะครับมันจะมีการผสมผสานระหว่างคัลเจอร์ของตะวันตกแบบอเมริกาอะไรเงี้ยเข้ากับความเป็นโรมดนตรีประกอบของหนังเนี่ยก็จะมีทั้งดนตรีคลาสสิกดนตรีที่เป็นเพลงป๊อปเพลงร็อกอะไรเงี้ยผสมกันซึ่งผมว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจดีและก็เป็นจุดที่ผมว่าหนังเรื่องนี้ตีความออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจครับอย่างต่อมาครับผมสัมผัสได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นหนังมาเฟียสูงมากๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของขั้วอำนาจในสังคมที่ต้องการแย่งชิงอำนาจกันนะครับมันจะมีการซ้อนเหลี่ยมใช้มารยาเพื่อจะเอาอำนาจตรงนี้มาให้ได้ซึ่งกลิ่นอายของมันเนี่ยคือหนังมาเฟียเลยครับมันคือหนังมาเฟียในโลกยูโทเปียก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้นะครับมันมีความเป็นหนังแบบมาเฟียในโลกที่เหนือจินตนาการซึ่งผมชอบกลิ่นอายตรงนี้นะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบครับคือการแสดงครับการแสดงของทุกคนดีมากครับเราเชื่อจริงๆว่าเขาอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคืออดัมไดรเวอร์นะครับคนที่เล่นเป็นพระเอกซีซ่าเนี่ยมันจะมีซีนที่เขาต้องเปลี่ยนขั้วทางอารมณ์แบบฉับพลันอ่ะโอเคครับมันมีความคล้ายๆกับโจ๊กเกอร์อยู่มันมีความเบียวอยู่แต่ว่าในหลายๆอย่างอ่ะมันก็ค่อนข้างดีนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีการแสดงที่คล้ายๆกับละครเวทีด้วยความที่บทของมันเนี่ยมันจะมีความเป็นกวีหน่อยๆเวลาที่ตัวละครมันพูดกันนะครับมันจะมีบางช่วงที่ตัวละครมันพูดกันเป็นแบบบทกลอนอ่ะซึ่งผมชอบอันนี้นะครับแล้วการแสดงของทุกคนอ่ะมันมีความใหญ่มีความละครเวทีแต่ว่าด้วยความที่เซตอัพมันก็เวอร์อยู่แล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าไอการแสดงตรงเนี้ยมันสามารถเข้ากับเซตอัพได้ดีมากๆครับโอเคครับที่ชอบก็ประมาณนี้ครับที่ไม่ชอบเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคครับเราจะมาพูดถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่ปูไปว่างานภาพเนี่ยมันสไตล์จัดหวือหวาฉูดฉาดแต่ทุกอย่างครับมันถูกใส่มาอย่างเกินพอดีทั้งเรื่องของแสงไฟที่แม่งเยอะเหลือเกินแฟลชที่แม่งจะแฟลชปุ๊บปั๊บตัดภาพเยอะไปไหนการตัดต่องานภาพใส่ความหวือหวาสปริตสกรีนและการสปริตสกรีนของมันอ่ะมันเป็นสปริตสกรีน3จอเว้ยและแม่งใส่ดีเทลเข้ามาแบบปึบมึงปึบผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแล้วเมามากเว้ยงานภาพมันอ่ะชวนเมามากคือขนาดไม่ได้กินเหล้าไม่ได้อะไรแม่งยังจะอ้วกอ่ะมันเยอะไปอ่ะด้วยความที่
ที่สารของหนังอ่ะมันก็หนักอยู่แล้วเนื้อเรื่องแม่งก็เยอะอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูเนื้อเรื่องฟังแต่หลอกภาพที่ออกมาเนี่ยแม่งก็เยอะตามไปด้วยแล้วพอทุกอย่างมันเยอะเยอะนะครับคนดูมันโอเวอร์โหลดเลยคือแบบภาพกูต้องดูเสียงกูต้องฟังเนื้อหากูต้องตีความโอ้คือมันเยอะจัดแต่แล้วยิ่งภาพเนี่ยครับมันมีทั้งแฟลชทั้งแสงทั้งโอ้โหมุมกล้องมึงมันดูแล้วมันมึนหัวมากผมดูแล้วผมออกมาแบบกูเก็ตไฮมาหรือเปล่าวะผมไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะแม่งมึนได้อ่ะจริงๆผมอ่ะก็แอบรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะเหมาะกับการเก็ตไฮก็ได้แบบคุณอาจจะเมากัญชากินเหล้ามึนหัวมาแล้วก็มาดูคุณอาจจะแบบเพิ่มอรรถรสในการเมาได้มากขึ้นน่ะเหมือนเขากำกับภาพแบบดมอ่ะโอ้อุ้ยผมอยากได้ภาพแบบนี้เลยวิชั่นผมมันเป็นแบบนี้เลยให้คนดูแม่งเมาไปกับผมเลยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งนั่นแหละครับผมไม่ชอบนะครับแม่งแบบทำร้ายกูชิบหายนะครับนอกจากเรื่องของงานภาพแล้วเนี่ยบทและก็วิธีการเล่าก็ค่อนข้างจะไม่ลงตัวมากๆครับไล่ตั้งแต่เรื่องของประเด็นของหนังครับหนังเนี่ยมีประเด็นที่อยากเล่าเยอะมากมีปมที่อยากเล่าอยากใส่เข้ามาเยอะมากมีเส้นเรื่องเยอะมากตัวละครเยอะมากมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถเล่าประเด็นเล่าทุกอย่างที่มันใส่เข้ามาได้ลื่นไหลพอครับซ้ำร้ายเนี่ยมันยังมีความสเปะสปะไปหมดจากพอยท์ที่มันอยากจะไปหลายพอยท์จัดรวมไปถึงปมของหนังกว่ามันจะคลี่คลายลงได้เนี่ยมันไม่ได้คลี่คลายทุกปมครับเพราะมันน่าจะลืมนั่นแหละนะครับนอกจากไม่คลี่คลายทุกปมแล้วเนี่ยระหว่างทางที่มันคลี่คลายเนี่ยปมแม่งพันกันยุ่งเหยิงจัดนะครับคือเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะต้องการเล่าในมุมของครอบครัวมาเฟียที่เกิดอะไรขึ้นวุ่นวายแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมันทำร้ายคนดูครับคือแบบมันเยอะจัดแล้วมันก็เมาครับเมาภาพไม่พอกูเมาประเด็นและกูเมาปมด้วยนะครับคือแบบโอ้นี่มันอะไรครับเนี่ยแล้วจริงๆผมคิดว่าไอ้ปมตรงนี้เนี่ยที่มันไม่ดีไม่เวิร์กเนี่ยเพราะว่าแอร์ไทม์ครับตัวละครมันเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าคุณให้แอร์ไทม์กับทุกตัวละครในเวลาที่มันไล่เลี่ยกันจังหวะตัดดีกว่านี้จังหวะเล่าดีกว่านี้เนี่ยมันจะสมูทไปได้แต่อันเนี้ยมันให้แอร์ไทม์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขี้ใครปมนี้แพนเซตแม่งไปอันนึงแหละมันทำให้สุดท้ายแล้วอารมณ์คนดูอะพอถึงจุดที่มันคลี่คลายที่มันดราม่าอะไรก็ตามอะแม่งไม่ต่อเนื่องเลยแล้วมันแบบอารมณ์คนดูมันแบบมันงงอะเออคือผมไม่ได้งงกับสารของหนังนะเว้ยผมงงกับจังหวะของมึงนี่แหละครับอย่างต่อมาครับคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความทะเยอทะยานมากแบบมากมากแบบมากเกินตัวครับตัวหนังเนี่ยครับอยากเป็นทั้งหนังไซไฟพูดถึงเรื่องราวของวัตถุที่ใช้ในการสร้างเมืองยั่วล้อกับเทพนิยายกรีกมีความเป็นหนังแบบปรัชญามนุษย์ความรักแล้วก็แบบวิพากษ์การเมืองโลกผ่านบริบทของอีเมืองนิวโรมเนี่ยวิพากษ์การเมืองโลกการเมืองแบ่งเป็น2ขั้วนั้นแย่งชิงอำนาจกันเองประชาชนดำดำต้องอยู่ภายใต้ผลกระทบจากการแย่งชิงอำนาจแล้วก็หนังเนี่ยมีการยั่วล้อกับอารยธรรมของมนุษย์ครับประวัติศาสตร์มนุษย์เป็นลิงบลิงมีหางสั้นลงเกิดโอ้โวโหนิวโรมล่มสลายเพราะว่าคนมีอำนาจในหนังมีโคลอสเซียมคนแม่งผ่านไปกี่ยุคแม่งก็ชอบเสพติดสงครามเย้โวสกีบิดี้เฮียอีกทั้งนะครับมันยังเป็นหนังที่อยากจะเชิดชูความรักโดยประเด็นตรงนี้เนี่ยหนังจะไปโฟกัสที่เรื่องของคนรักที่อยู่เคียงข้างศิลปินทำให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างศิลปะที่มันส่งคุณค่าออกมาได้เอาจริงๆถ้าพูดง่ายๆสั้นๆคือแม่งอวยเมียครับหนังเรื่องนี้ครับพุ่งกันจะทำให้ภรรยาของเขาไม่รู้ว่าไว้อะไรหรือเปล่านะมันขึ้นว่าแดดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตามข่าวนะครับแต่นั่นแหละครับมันคือหนังที่มีความอวยเมียอยู่ข้างในนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับทั้งปรัชญาไซไฟประวัติศาสตร์อวยเมียเนี่ยผมว่ามันเกินพอดีครับมันเยอะเกินอะทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันคือประเด็นของเรื่องทั้งนั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่ประเด็นแบบซับพล็อตอ่ะมันคือประเด็นแบบเข้มข้นนะครับต้องการจะสื่อแบบเข้มข้นอ่ะซึ่งด้วยความที่มันเกินพอดีเนี่ยมันทำให้ตัวหนังเนี่ยครับนอกจากความหวือหวาของวิชวลของมันแล้วเนื้อหาแม่งก็หวือหวาเกินอ่ะมันหวือหวาชนหวือหวาสุดท้ายแล้วภายใต้ความหวือหวาที่มากๆครับผมรู้สึกว่าคนดูอ่ะแม่งจับต้องแก่นสารอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือเราเข้าใจเนื้อเรื่องเราเข้าใจสารแต่เรารู้สึกว่าภายใต้สารที่มันพูดมาว่าเอ้ยการเชิดชูความรักของศิลปินนะแต่ถ้าคุณเจาะเข้าไปข้างในอ่ะเนื้อในของสารที่มันสื่อขึ้นมาหนังมันไม่ได้มีการใส่น้ำหนักอะไรให้กับสารตรงนั้นมันไม่ได้มีการพาคนดูไปสำรวจสารตรงนั้นมากพอสุดท้ายมันก็แค่เปลือกที่ข้างในกรวงครับแม่งกลายเป็นว่าสารของหนังที่มันใส่มาเนี่ยแม่งไร้สาระมากๆเลยจากวิธีการที่มันเลือกจะใช้แล้วก็ความเยอะของมันครับซ้ำร้ายครับสำหรับผมหนังเรื่องนี้จากความหวือหวาทั้งหมดของมันจังหวะทุกอย่างของมันไม่สนุกเลยครับหนังมันโคตรน่าเบื่อเลยผมหาวไปแบบ10กว่ารอบได้อะคือผมพยายามเหลือเกินครับที่จะจูนตัวเองกับหนังผมเชื่อครับว่าหนังทุกเรื่องอ่ะมันมีพอยท์ที่ให้คนดูไปยืนแล้วก็ดูหนังเรื่องนั้นให้สนุกได้แต่เรื่องนี้ผมหาไม่เจออะยังหนังเหี้ยๆหลายเรื่องเลยเราก็สามารถดูได้ว่ามันหนังแบบเหี้ยจนหาซึ่งเราก็จะเอนจอยกับโมเมนต์ที่มันจี้ได้อะผม
ก็ยังพอบวกคะแนนให้ได้จากความแบบบันเทิงที่ได้รับจากมันแต่เรื่องนี้ไม่บันเทิงเลยเว้ยทีแรกอ่ะหนังเปิดเรื่องมาเฮ้ยโอเคเราเซตตัวเองว่าเป็นหนังมาเฟียสักพักแม่งเปลี่ยนเป็นอะไรไซไฟอ่ะกูเซตตัวเองใหม่อ่ะกูเปลี่ยนเซตตัวเองใหม่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนผมเซตตัวเองไม่ถูกว่าตกลงแล้วกูควรจะอยู่ตรงไหนในหนังเรื่องนี้อ่ะแล้วหนังเนี่ยมีคอมเมดี้ที่พอตลกได้บ้างในบางครั้งแบบขำๆ อะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับมันไม่ไหวจริงๆแม่งหนังอาการหนักมากครับอ่ะหนังที่ไม่บันเทิงส่วนใหญ่จะเป็นหนังอาร์ตถึงแม้ว่าหนังอาร์ตเนี่ยผมจะบันเทิงกับวิธีการเล่าของมันนะครับแต่เอาเราเข้าใจตรงกันว่าในเมนสตรีมตลาดใหญ่หนังที่ดูแล้วไม่สนุกคือหนังอาร์ตหนังอาร์ตมีอะไรมีเรื่องของความอาร์ตการให้คุณค่าสารต่างๆวิธีการเล่าที่มันสร้างสรรค์เมกาโลโพลิสไม่มีนะครับเอาจริงๆมันก็มีคุณค่าในตัวมันเองแหละถ้าผู้กำกับเขาต้องการสื่อในเรื่องของการเชิดชูเมียตัวเองนะต้องการแบบทำหนังไว้อะไรให้เมียอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นหนังที่มันตอบโจทย์จากตัวมันเองแต่มันอาจจะส่วนตัวเกินไปจนความส่วนตัวนี้เนี่ยครับมันไม่สามารถเข้าถึงได้ในคนหมู่มากโอเคครับมันมีงานภาพที่มันล้ำสมัยมี CG ที่อลังการงานสร้างแต่เอาจริงๆมันลอยมากครับแม่งดาร์คีเจเนซิสแม่งเนียนกว่าอีกนะครับหนังทุนสร้าง400กว่าร้านครับมันเหมือนฟอกเงินอะไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่อยากพูดอะคือหนังมันเรื่องทุนสร้างน้อยกว่านี้ทำไม่ดีกว่านี้อะในเรื่องของงานสร้างอะโอเคครับมันล้ำจริงมันดูแบบวุ้ยอลังการงานสร้างจริงแต่ว่ามันลอยมากลอยแบบสะบัดสะบอมกระจุยกระจายเลยนะครับเอาจริงอะผมไม่ติดกับหนังที่ CG ลอยหรอกแต่ว่าผมพยายามจะหาข้อดีให้มันไงมันก็เลยพูดขึ้นมาสักหน่อยนะครับคือแบบโอเคว่ามันต้องการเนรมิตเหนือจินตนาการอะไรเงี้ยแต่มันลอยนะครับมันลอยเกินอ่ะแล้วมันไม่เชื่อครับอย่างที่บอกครับหนังนี่มีประเด็นมากมายเยอะไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเปลือกของประเด็นออกไปข้างในแม่งกวงเปล่าครับทำให้สำหรับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีแก่นสารอ่ะมันดูแล้วมันไร้สาระครับมันคือเป็นความทะเยอทะยานความหวือหวาความเยอะที่ข้างในแม่งกรวงสุดๆนะครับผมว่าปัญหาหลักของหนังเรื่องนี้เนี่ยที่ทำให้ทุกอย่างมันไปไกลเกินควบคุมเนี่ยคือผู้กำกับครับเหมือนหนังเรื่องนี้เป็นผลงานที่ผู้กำกับเนี่ยต้องการจะทำสนองนี้ตัวเองสนอมต่อมอีโก้ของตัวเองที่กูเก่งมากนะและคือกูโคตรเก่งนะผู้กำกับคนนี้คือกูเก่งมากมีทั้งไตรภาค Godfather Apocalypse Now แม่งหนังออสการ์ทั้งนั้นทุกคนยอมรับว่านี่คือหนังคลาสสิกที่ยอดเยี่ยมผลงานที่ยอดเยี่ยมแม่งอีโก้จัดมากๆนะผมว่าแล้วมันคือหนังที่แบบเหมือนเขาต้องการทำสนองต่อมอีโก้ตัวเองอะคือกูเก่งอะกูทำอะไรก็ได้หนังเรื่องนี้ไม่เหมือนเป็นหนังเรื่องสุดท้ายในชีวิตเขาอะที่คิดว่าพรุ่งนี้กูจะไม่ได้เล่าอะไรอีกแล้วอะแล้วแม่งก็ใส่ทุกอย่างเข้ามาจริงๆแบบทุกอย่างที่กูอยากจะใส่อะแม่งก็มีทุกอย่างอะไซไฟปรัชญาอลังการงานสร้างทุนสร้าง400กว่าล้านสุดท้ายครับด้วยความที่เขาเอาใจใจตรงนี้เนี่ยความเอาใจใจตรงนี้เนี่ยมันอาจจะได้เขาได้เมียเขาได้ติ่งเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันครับมันทิ้งคนดูหลายๆคนไว้ข้างหลังแบบไม่หันไปชายตามองอะแล้วเร่งสปีดเต็มสูบอะครับผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วโอเคครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์ในแง่ของแก่นสารที่เขาคิดไว้ที่ผู้กำกับแม่งหนังเรื่องนี้สื่อสารแบบนี้คือสำเร็จแล้วมันอาจจะสำเร็จมันอาจจะเป็นหนังดีในมุมของเขาแต่สำหรับผมแม่งไม่ใช่หนังดีแม่งแย่มากเพราะว่ามันไม่ได้อะไรคนดูไม่ได้อะไรความบันเทิงไม่ได้แก่นสารไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเมาแม่งเป็นหนังที่โคตรเมานะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยเมกาโลโพลิสนครราอาเพศเป็นภาพยนตร์สุดทะเยอทะยานจนเกินมือผู้สร้างไปมากมันพยายามที่จะเป็นหนังไซไฟปรัชญาที่วิพากษ์กระแสการเมืองโลกแถมยังสอดแทรกการยั่วล้อกับประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์พร้อมทั้งเชิดชูอิทธิพลจากคนรักเคียงข้างกายเหล่าศิลปินหรือเรียกสั้นๆว่าอวยเมียด้วยเหล่าประเด็นมากมายที่กล่าวมานี้ตัวหนังเลือกที่จะเล่าทั้งหมดแบบอัดแน่นโดยถ่ายทอดผ่านสไตล์อันจัดจ้านภาพหวือหวาโลกล้ำยุคและเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนปมความสัมพันธ์พันกันพลวุ่นวุ่นวายส่งผลให้ทุกอย่างเนี่ยมันมากเกินพอดีครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยมันออกมาเป็นหนังที่รุงรังหลงประเด็นและสะเปะสะปะไปหมดซ้ำร้ายด้วยการที่หนังนะครับมันย้ายไปเล่าประเด็นนู้นทีย้ายไปเล่าประเด็นนี้ทีมันทำให้ประเด็นของหนังนะครับมันถูกถ่ายทอดอย่างกระจัดกระจายมันดูไร้น้ำหนักเว้นเว้อและไร้สาระอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับสุดท้ายแล้วเมกาโลโพลิสคงเป็นได้แค่ภาพยนตร์ยำใหญ่ใส่ยับเพื่อสนองต่อมอีโก้ของภูมิกับที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเกินพอดีที่นอกจากจะดูไม่สนุกแล้วแก่นสารที่คนดูได้รับเนี่ยมันยังไร้สาระแบบไม่น่าเชื่อเลยครับนับว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่น่าเสียดายและน่าผิดหวังมากๆในปีนี้ครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากหาหนังไซไฟปรัชญาการเมืองล้ำแบบอู้ล้ำมากไปดูได้ครับลองดูนะครับเผื่อคุณจะชอบนะครับแต่ผมไม่ชอบนะครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับของฟรานซิสฟอร์ดคอปเปล่าอาจจะเป็นหนึ่งเดียวกับฟรานซิสฟอร์ดคอปเปล่ากอดกัน
ป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคุณเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกอวยเมียเหมือนกับเขานะครับ 3.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยมีกาโลโพลิสนครราอาเพศวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองนะครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ